สวัสดีครับวันนี้เรามากันอีกแล้วกับตัว MU 191ของ WE สีแทนนะครับต้องบอกก่อน WE ไม่ต้องพูดถึงงานเขาดีอยู่แล้วนะครับมีกล่องอาจจะดูกองแงงเท่าไหร่นิดหน่อยแต่ว่าผมว่าโอเคก็ใช้ได้เพราะถึงเวลาเราไม่ได้ใช้กล่องแล้วแมกกาซีนก็โอเคใช้ได้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าแมกกาซีนของเขาเหมือนกับเขาจะดีไซน์มาค่อนข้างผิดการที่ผ่าตรงเนี้ยมันจะมีผลก็ว่าทำให้สองข้างไม่สมมาตรกันทำให้เกิดปัญหาเรื่องแม็กซีนบวมได้แต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีวิธีแก้เดี๋ยวไปเจอกันในจีนกัน14นะครับบอกเลยว่าวิ่งเมื่อกี้วัดได้อยู่ที่333-334ฟุตต่อวินาทีด้วยแก๊สของคุณซิตี้ฟ็อกซ์นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนแก๊สเขาดีจริงๆนะครับก็ใครอยากจะให้แก้ตัวเองอยู่ในเทสเดโมอย่างนี้ก็เอามาให้ผมเทสละกันจะได้รู้ว่าดีหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าบอกก่อนว่าผมพูดค่อนข้างตรงนะแล้วก็เราใช้ลูกโกลเด้นบอล 0.2 กรัมของแท้แนะนำให้เล่นของแท้ครับของก๊อฟมีปัญหาซึ่งของแท้ในหาซื้อได้ทั่วไปไทยบีบีช็อปหรือว่าที่คุณเอ็กโกลเด้นบอลอะไรเงี้ยหรือถ้านี่ขนาดธรรมดานะถ้าพรีเมียมเกรดจะดีกว่านี้อีกเดี๋ยวลองยิงกันระยะประมาณ8-9 เมตรกระป๋องป๊อปซี่สี่กระป๋องนะครับยังบอกอย่างที่บอกว่าวิธีสนองปืนสุดก็คือขึ้นลำแขวนสไลด์ไว้นะครับใส่แมกกาซีนตบนะครับแล้วลองยิงดูนะครับเสียงอาจจะค่อนข้างดังนิดนึงตามสไตล์ของ WE เขาค่อนข้างเสียงค่อนข้างแน่นอยู่แล้วเดี๋ยวลองยิงดูกันนะฮะโอเคแก๊สหมดพอดีครับเดี๋ยวเราเป็นยังไงบ้างผมว่าความแม่นยำขนาดนี้สำหรับเจ้าตัวนี้ข้อดีของมันนะครับคือว่ารางติดอุปกรณ์พวกไฟฉายเลเซอร์มีมาให้พร้อมเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชอบไหมแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงเอาเรื่องสำหรับของ WE งานไต้หวันนะฮะก็ลองดูแล้วกันถ้าชอบก็หามาเล่นกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ